สวัสดีค่ะวันนี้หม่อมอยู่ที่ห้างพูดคำว่าห้างต้องพูดขึ้นจมูกนิดหน่อยห้างสำหรับคนไทยแล้วคนไทยจะนึกถึงห้างก็ต่อเมื่ออากาศร้อนหรือว่าวันหยุดสุดสัปดาห์วันหยุดสุดสัปดาห์อย่างเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์และในช่วงนี้ประเทศไทยเป็นช่วงฤดูร้อนหรือว่าหน้าร้อนในช่วงฤดูร้อนกิจกรรมที่คนไทยมักจะทำบ่อยๆนั่นก็คือไปเที่ยวทะเลพูดถึงทะเลแล้วอยากไปเที่ยวทะเลมากว่ายน้ำที่ทะเลแต่หมอบว่ายน้ำไม่เป็นแต่หลายๆคนว่ายน้ำเป็นและเก่งด้วยและกิจกรรมต่อไปก็คือการเดินห้างหรือว่าเดินตากแอร์ที่ห้างคนไทยบอกว่าวันนี้ฉันจะไปเดินตากแอร์ที่ห้างก็คือไปเดินดูของดูแต่ว่ายังไม่ซื้อเดินดูของเดินดูอะไรก็ได้บางครั้งไปถามราคาและไม่ซื้ออย่างเช่นถ้าคุณไปห้างคุณเห็นแว่นตาเป็นแว่นกันแดดและคุณเดินเข้าไปถามว่าแว่นนี้ราคาเท่าไหร่คะแม่ค้าก็จะบอกราคาและถ้าคุณยังไม่อยากจะซื้อคนไทยก็จะบอกว่าเดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะเดี๋ยวจะกลับมาดูอีกครั้งนึงเดี๋ยวจะกลับมาซื้อค่ะขอบคุณค่ะแล้วคนไทยก็จะเดินออกจากร้านปกติแล้วถ้าคนไทยถามสินค้าถามราคาของสินค้าแล้วไม่ซื้อคนไทยก็จะบอกว่าเดี๋ยวกลับไปคิดดูก่อนค่ะเดี๋ยวจะกลับมาใหม่ค่ะขอบคุณค่ะคุณเอาคำพูดแบบนี้ไปใช้ได้ถ้าคุณถามสินค้าหรือว่าถามราคาสินค้าแล้วคุณยังไม่ซื้อหรือว่ายังไม่ตัดสินใจซื้อปกติแล้วถ้าเขาบอกว่ามาเดินห้างอากาศมันเย็นมันหนาวซึ่งห้างในประเทศไทยบางห้างอย่างเช่นสยามพารากอนเดอะมอลล์เซ็นทรัลหรือว่าเอ็มโครเครียเอ็มโพเรียมนะคะถ้านักเรียนมานักเรียนมาเที่ยวคุณก็จะคิดประเทศไทยนี่ห้างเยอะนะแล้วก็อากาศหรือว่าแอร์ในห้างเย็นจริงๆแล้วอยู่ข้างนอกอากาศข้างนอกร้อนแต่เข้ามาข้างในห้างอากาศก็จะหนาวก็จะใส่เสื้อเป็นเสื้อแขนยาวแต่ไม่ใช่เสื้อกันหนาวนะคะเสื้อแขนยาวเพราะว่าบางครั้งนั่งนานๆอากาศมันก็จะเย็นวันนี้หม่อมก็มาดื่มกาแฟดำนะคะคนไทยก็พูดนะกาแฟดำกาแฟดำเย็นหรือว่าอเมริกาโน่เย็นนี่แก้วก็จะเป็นแก้วไซส์กลางนะคะหม่อมก็ไปสั่งว่าเอากาแฟดำไม่ใช่สิอเมริกาโน่เย็นแก้วกลางค่ะพนักงานเขาก็จัดให้ทันทีช่วงหน้าร้อนคนไทยชอบเดินห้างเพราะว่าถ้าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านทำงานที่บ้านแอร์แพงหมายถึงว่าค่าแอร์แพงเพราะว่าเราต้องเปิดทั้งวันและทั้งคืนหน้าร้อนเปิดทั้งแอร์ทั้งพัดลมเปลืองไฟพอเปลืองไฟคนไทยก็ไม่อยากจะอยู่บ้านคนไทยก็เลยเดินนะคะออกมาเดินห้างคุณจะเห็นรอบๆนะคะตรงนี้จะมีคนไทยออกมาเดินมาเดินเที่ยวมาเดินเล่นนะคะปกติแล้วนะคนไทยก็ไม่ชอบใส่หมวกหรอกแต่ที่หม่อมใส่หมวกเพราะว่าผมยาวพอผมยาวแล้วมันไม่ค่อยสวยคือหม่อมหน้าสวยแต่ผมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ร้อนตับแตกในสมัยก่อนคนไทยก็จะพูดว่าวันนี้ร้อนตับแตกคำว่าร้อนตับแตกเนี้ยเด็กสมัยใหม่อาจจะนึกถึงว่าร่างกายของเราเพราะว่าร่างกายคนเราจะมีตับอยู่ข้างในตับมันร้อนมันระเบิดมันแตกออกมาร้อนตับแตกเด็กก็จะนึกถึงแบบนั้นส่วนมากนะคะแต่ว่าในความหมายที่คนไทยสมัยก่อนพูดว่าร้อนตับแตกหมายถึงในสมัยก่อนเนี้ยบ้านของคนไทยจะใช้ใบไม้นะคะใบไม้อยู่ข้างหลังก็มีใช้ใบไม้ทำเป็นหลังคาบ้านและหลังคาบ้านเวลามันโดนกับแสงแดดร้อนๆมันก็จะมีเสียงเป็นเสียงแตกคนในสมัยก่อนก็เลยบอกว่าร้อนตับแตกคำว่าตับแตกก็มาจากเสียงใบไม้จากหลังคาบ้านนั่นเองคนไทยบอกว่านั่งที่ร้านกาแฟนั่งแบบชิลๆสบายๆมีบ่อน้ำนะคะในบ่อน้ำก็จะมีปลาแล้วก็ครอบครัวพาลูกมาดูปลาดูนกมีผู้ชาย1คนให้อาหารนกนกนี้เรียกว่านกแก้วนกแก้วที่มันร้องมีเสียงนะคะร้องแก้วจ๋าแก้วจ๋ามีต้นไม้แล้วก็ห้างเนี้ยนะคะจะเป็น1ชั้น2ชั้น3ชั้นคุณรู้ว่าประเทศไทยมีห้างเยอะและเดินได้สบายๆราคาของก็ถูก